ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้พ้นทุกข์ได้ไม่ใช่สิ่งสุดวิสัยคุณแม่ใช้มุมของการทำงานแมนดาร่าเป็นการเปิดทาราเฟสติวัลเลยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ตึกธรรมาสมค่ะดอกไม้นี้คุณแม่นำมาบูชาการทำมณฑลของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็เป็นความรักของคนที่หุบเขาโพธิสัตว์ส่งมาให้เราค่ะและทางก้าที่เรามองเห็นทางด้านหลังนี้นะคะเราจะเห็นเลยค่ะว่าเป็นฝีมือของการภาวนาว่าด้วยรักค่ะทุกอย่างเกิดขึ้นจากการกระทำที่มีกายที่เคลื่อนไหวใจตั้งมั่นเราจึงเรียกว่าไม่ใช่แค่การสร้างภาพแต่เป็นการภาวนาที่ทำให้เกิดภาพจริงที่เป็นภาพจำให้คนได้รู้ว่าพระอริยทารามหาโพธิสัตว์นั้นมีคุณสมบัติที่เป็นแสงสว่างแห่งความรักอย่างไรเดือนนี้เป็นเดือนกุมภาพันธ์ทุกคนจะพูดแต่เรื่องความรักความรักต้องไม่รกค่ะและความรักก็ต้องไม่เป็นความลับด้วยนะคะเราจะมองเห็นว่าพระพุทธเจ้าทั้ง5พระองค์ที่มองเห็นอยู่บนทังก้าแสดงให้เห็นว่าพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์นั้นทำงานรับใช้พระพุทธเจ้าดังคำกล่าวที่ว่าเมื่อเราได้กราบพระอริยทารามหาโพธิสัตว์หนึ่งครั้งเราได้กราบพระพุทธเจ้าถึงหมื่นพระองค์ค่ะงดงามมากนะคะภาพนี้เป็นนักบวชที่มาจากเนปาลค่ะคุณแม่ไป IHV เด็กๆได้ไปที่เมืองโพธนาฏเป็นพระเจดีย์นะคะแต่ว่าอันนั้นเมืองจำไม่ได้แล้วค่ะงานเยอะมากขอประทานโทษแต่ว่าทางก้าอันนี้คุณแม่เลือกมาเพื่อจะเป็นหนึ่งในการทำงานทาราเฟสติวัลค่ะแล้วงานรูปปั้นของอาจารย์นนทิวัฒน์เนี่ยก็เหมาะมากเลยค่ะเป็นรูปสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าที่อุ้มเด็กเมื่อใดที่พูดถึงความรักก็จะเป็นเรื่องของความรักที่แม่มีต่อลูกความรักที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามีต่อพระมีต่อพระราหุลแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ลูกฉันแต่เป็นลูกของโลกใบนี้นะคะแล้วเราก็จะมองเห็นการเดินจากนี้ไปถ้าใครมาที่เสถียรธรรมสถานจะเห็นเลยค่ะว่าเรากำลังเริ่มค่อยๆเขาเรียกว่าจับในสิ่งที่เป็นเหมือนองค์ประกอบนะคะของการทำทาราเฟสติวัลนี่เราจะเห็นแมนดาร่าที่เสร็จแล้วถ้าเราเห็นแมนดาร่าที่เสร็จแล้วมาอันแรกเลยค่ะแมนดาร่าแปลว่ามณฑลหรือที่ประทับของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เพราะว่าองค์ของเราเนี่ยคือพระอริยทารามหาโพธิสัตว์เราจะมองเห็นประตูนะคะใน4ทิศนี้ให้มองเห็นว่านี่คือที่ประทับนะคะแล้วก็ภาพนี้ก็เป็นศิลปินจากเนปาลและเดี๋ยววันนี้คุณแม่จะให้ท่านรู้ว่าท่านจะเห็นการทำแมนดาร่าที่เสถียรธรรมสถานค่ะใครที่เข้ามาที่ตึกธรรมาสมและเข้ามาที่ห้องล็อบบี้นะคะเราก็จะเห็นทุกอย่างที่ถูกวางไว้นี่เป็นกลุ่มของการทำงานในวันนี้ของพวกเรานะคะซึ่งเขาจะถอดองค์ความรู้คุณแม่ว่าองค์ความรู้เนี่ยเป็นเรื่องที่มีอยู่ในทุกลมหายใจเข้าออกของมนุษยชาติเลยเมื่อใดก็ตามที่เราไม่หายใจความรู้ก็จะหายไปแต่ตราบใดที่เราหายใจเข้าออกอย่างมีสติแล้วเฝ้าสังเกตอย่างมีสติเราจะเห็นว่าสติจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้จริงๆค่ะทำไมมนุษย์ถึงขาดสติไม่ได้ลองถามเขาดูไหมคะทำไมมนุษย์ถึงขาดสติไม่ได้คะขาดสติเป็นเครื่องอนาคตอีกเจ้าค่ะแล้วทำทุกวันไหมคะทำทุกวันเจ้าค่ะแน่ใจแน่ใจเจ้าค่ะจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนเนี่ยนะคะจะมีสติเป็นดังเกาะของชีวิตค่ะเมื่อใดที่เราเนี่ยละหกละเหินเดินทางแบบลุงลังลกเนี่ยก็แสดงว่าเราเดินทางอย่างไร้สติทีนี้คุณแม่อยากจะบอกว่ารายการของเราเป็นรายการที่9นาทีเนี่ยอยากให้เห็นก่อนเป็นการเริ่มต้นเป็นการเปิดมนตราพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่เป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่หูได้ยินนะคะเมื่อเช้านี้คุณแม่ภาวนากับมนตราพระอริยทารามหาโพธิสัตว์อย่างมีสติคือไม่ว่าคุณจะใช้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจของคุณเรียนรู้กับอะไรก็ตามคุณจะเรียนรู้ได้อย่างงอกงามไม่ใช่แค่เรียนรู้เพื่อความจำเท่านั้น
สัญญาก็จะทำให้เราระลึกถึงแต่ความงอกงามทางจิตใจที่มันเป็นปัญญามันจะทำให้เรากลายเป็นมนุษย์ที่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพด้านในของเราที่จะแก้ปัญหาได้ไม่มีใครไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ของโลกปัจจุบันนี้ที่เราต้องฝึกเด็กๆของเราก็คือคุณต้องเป็นนักแก้ปัญหาค่ะแล้วเราจะต่างกันตรงที่เราแก้ปัญหาอย่างมีสติหรือเปล่าไม่ใช่มีสติแล้วมันจะไม่มีปัญหาแต่สติปัญญาจะทำให้เราอยู่กับปัญหาอย่างงอกงามไม่ว่าเรื่องนั้นจะยากขนาดไหนนั้นช่วงเวลาจากนี้ไปนะคะตั้งแต่วันที่1เราเริ่มต้นแล้วนะคะ1 2 3เราเห็นสามเณรีที่โคปันเดินทางมาถึงเราถามว่าทำไมเดินทางมาถึงเอาเรื่องอีกยาวเดี๋ยวจะให้ ISV เขาเป็นคนทำงานนะคะแต่อยากจะบอกว่าไม่มีใครที่อยู่กับเราโดยบังเอิญไม่มีการพบกันครั้งแรกและไม่มีใครที่ควรค่าต่อการเกลียดชังลองตามกลิ่นดอกกุหลาบนี้เข้ามานะคะตาดูหูฟังจมูกดมกลิ่นก็ขอเชิญทุกคนเข้ามาสู่มณฑลของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ค่ะอ้าวไม่ชี้จ้าไปนู่นกันหมดเลยเรามาดูก่อนเบื้องแรกนะคะเบื้องแรกเนี่ยค่ะคณะแม่ชีธรรมะสวัสดีค่ะธรรมะสวัสดีนะคะนามัสเตเซค่ะนี่คือผงแร่มั้ยชื่อผงแร่เนาะผงสีนะคะซึ่งเราเห็นเลยค่ะว่าแต่ละสีเนี่ยเราได้ทำการบดแล้วก็เตรียมสีมาดังที่แก้วนี้เห็นเลยค่ะดูนะคะเห็นไหมคะว่าการทำงานเป็นการภาวนาหมดเลยนะคะสิ่งเหล่านี้จะถูกนำมาโรยอยู่ในสิ่งที่พวกเราอาจจะมองเข้าไปผ่านคุณแม่จะขออนุญาตเอากล้องเข้าไปพวกเรายืนดูข้างนอกนะไม่งั้นจะลุมนะลองดูอันนี้เราเรียกว่าการทำงานที่เขาต้องโปรเทคลมที่มันจะทำให้ทรายเมื่อกี้นะคะปิวจะใช้เวลาประมาณ15วันนะคะกับการสร้างสิ่งเหล่านี้ไปทีละเล็กทีละน้อยเป็นการภาวนาไปร่วมกันก๊อกก๊อกก๊อกคุณแม่ขออนุญาตเข้าค่ะค่ะเราจะมองเห็นสมาธิของท่านที่กำลังเริ่มต้นนะคะโรยทรายที่เมื่อสักครู่นี้เราเห็นซึ่งก็เป็นทรายบดที่มีโอกาสนะคะที่จะมาอยู่รวมกันเราอาจจะเป็นมนุษย์ที่สีผิวศาสนาภาษาไม่เหมือนกันเหมือนทรายเมื่อกี้เนี่ยสีไม่เหมือนกันแต่ในทุกสีและทุกการภาวนาที่จะโรยสิ่งที่แตกต่างนั้นนะคะไปอยู่ในที่ที่เดียวกันอย่างลงตัวก็ต้องอาศัยอะไรคะอาศัยกายที่เคลื่อนไหวสังเกตนะคะถ้าเราเห็นว่ากายที่เคลื่อนไหวใจต้องตั้งมั่นเมื่อกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเราก็จะเริ่มมองเห็นอะไรคะเห็นความเป็นหนึ่งเดียวของกายกับใจที่สามารถทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วสิ่งนั้นเป็นได้มากกว่าของฉันคำว่าของฉันคืออะไรคือมันสวยของฉันไงสวยสวยตามกิเลสฉันแต่เราจะเห็นว่าเรากำลังสร้างมณฑลของพระพุทธเจ้าหรือมณฑลของพระอริยทารามหาโพธิสัตว์ที่ไม่มีคำว่าชั้นอยู่ในนี้เลยสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะรายงานไปในทุกๆวันเพื่อให้คุณเห็นว่ามันต้องมาจากความสามัคคีเห็นไหมคะทุกอย่างเป็นความตั้งใจแล้วเสร็จแล้วสิ่งนี้จะถูกทำลายด้วยนะคะวันที่เราเห็นค่อยๆสร้างไปด้วยความรักและเป็นการภาวนาแต่มันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นเนี่ยมันจะสอนอะไรคะมันจะสอนให้เห็นถึงความเป็นอนิจจังมันดาราคืออะไรทุกคนไปเซิร์ชดูได้เลยค่ะเรากำลังจะสร้างภาพจำที่จริงอย่างหนึ่งถึงความเป็นอนิจจังคือความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงค่อยๆฟอร์มตัวขึ้นอยู่อย่างลงตัวมีความสามัคคีในขณะเดียวกันก็ไม่มีชั้นแล้วก็ไม่มีของชั้นนะคะคุณแม่มองเห็นท่านเนี่ยใช้วิธีการทำงานโดยมีการภาวนาในห้องนี้ค่ะทุกวันถ้าท่านใดประสงค์ที่จะมาภาวนาร่วมกับคณะแม่ชีจากโคปันในปานนะคะคุณแม่ว่าคุณเข้ามาได้ตั้งแต่วันนี้เลยค่ะงานเริ่มมาในวันแรกท่านเริ่มวางแผนการวาดวันนี้ท่านวางแผนการทำงานที่เรียกว่าโรยแมนดารานะคะ
ดอกไม้นี้คุณแม่นำมาบูชาท่านคณะทำงานที่อยากจะบอกว่าทุกครั้งที่มีการภาวนาที่นั่นดอกไม้จะแบ่งบานเสมอและเราก็จะเห็นว่าการสร้างองค์ประกอบนี่ก็จะเป็นพระอริยธารามหาโพธิสัตว์อีกหนึ่งองค์ที่อันนี้จะเป็นงานของท่านลามะทั้งหลายนะคะคุณแม่อยากจะให้ท่านมีสมาธิกับการทำงานไปเรื่อยๆเดี๋ยวจะออกไปถามคนที่มาทำ KM วันนี้ว่าตอบให้ได้ว่ามันดาราคืออะไรในความรู้สึกโอ้แต่เนี่ยอันนี้จะเป็นสีของนะคะอันนี้จะเป็นสีดอกบัวของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เลยค่ะเราเริ่มต้นจากคนที่ได้เห็นความตั้งใจเอากล้องมาใกล้ๆจะเห็นเลยค่ะคุณแม่จะรบกวนท่านน้อยที่สุดอยากให้มีมนตราโอมตะเลตุตะเลตุเลโซฮาเป็นลำโพงเล็กๆตรงนี้หน่อยพอคนเข้ามาแล้วเนี่ยล็อบบี้ของธรรมาสมเนี่ยพีซคัมพีซคัมใช่ๆไม่ต้องอายเขาจะอายมากเลยค่ะมาเรื่อยๆจะถือเป็นการเปิดนะคะก็จอยจะเข้ามาแนะนำว่าวัดของท่านเป็นอย่างไรถือเป็นการเปิดตัวโอเคโอเคอ่ะจอยเล่าสิซาซ่าไม่อยู่อ่ะจ้ะโอเคค่ะท่านทั้ง4ท่านนะคะคือมาจากวัดโคปันเนาะที่กัดมันดุที่ประเทศเนปาลค่ะแล้วก็คุณได้พบกับท่านคณะแม่ชีที่นั่นแล้วก็ได้เชิญท่านมาเพื่อที่จะมาร่วมกันทำมันดาร่าซึ่งมันดาร่ามันเป็นความพิเศษมากขึ้นกว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเพราะว่าจะเป็น3มิติค่ะและท่านก็เทรนกันมาโดยเฉพาะเลยแล้วก็ทรายที่นำมาเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งนั้นสีเท่าที่เห็นเนี่ยมาจากธรรมชาติทั้งหมดท่านใช้เวลาเตรียมประมาณ 2-3 อาทิตย์เพื่อที่จะบดทรายให้เป็นละเอียดแล้วก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วก็เริ่มต้นงานที่นี่แล้วงานมันดาร่าเป็นงานละเอียดมากใช้สมาธิมากแล้วก็ใช้การโฟกัสเยอะมากแล้วก็มันมีปัจจัยต่างๆที่จะต้องเรื่องความละเอียดเช่นลมต้องไม่เข้าถึงเพราะไม่งั้นทรายจะปลิวหรืออะไรอย่างนี้ค่ะแล้วท่านก็บอกว่าท่านตั้งใจมามากเลยแล้วก็ท่านก็เตรียมความพร้อมอย่างยิ่งที่จะมาถึงเมืองไทยแล้วก็ดีใจมากที่ได้มาถึงเมืองไทยในเมื่อ2วันที่แล้วถ้าใครอยากจะมาเรียนรู้กับท่านนะคะคุณแม่ขอเชิญชวนเลยว่าทาราเฟสติวัลได้เริ่มแล้วตั้งแต่วันที่1ท่านมาถึงเมืองไทยเมื่อวันที่3แล้วเริ่มต้นงานตั้งแต่4 5แล้ววันนี้เป็นวันที่โรยทรายครั้งแรกเป็นการภาวนานะคะเห็นความหลากหลายที่อยู่อย่างลงตัวและมองเห็นสิ่งที่มันไม่เหมือนกันอย่างงอกงามต่อไปในชีวิตของเราที่มันไม่มีอะไรเป็นชั้นเป็นของชั้นทำไม่ยากหรอกค่ะเรื่องนี้มนุษย์เท่านั้นราคาที่จะทำได้นะคะถ้าเป็นเปรตอสุรกายเดรัจฉานก็ยังมีชั้นอยู่เพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ว่าไวรัสอะไรที่กำลังทำให้เราหวาดกลัวคุณแม่ว่าเราใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทระวังและในความระวังนั้นมันไม่มีชั้นเมื่อมันไม่มีชั้นมันก็ไม่กลัววันนี้คุณแม่เริ่มต้นงานนี้และเดี๋ยวอีกสักครู่คุณแม่จะเดินทางไปที่การหล่อพระอริยธารามหาโพธิสัตว์เราทำงานคู่กันไปในสิ่งที่ท่านตามคุณแม่แล้วท่านจะเห็นบางอย่างนะคะว่ามันเป็นไปอย่างเร็วแต่ไม่รนและไม่รกถ้าเราพร้อมอยู่อย่างมีสตินะคะเมื่อวานคุณแม่อยู่ที่โป่งลึกบางกรอยไม่มีเครื่องมือเลยไม่ได้ทำสิ่งที่มันเป็นทุกกระจายใจกระจ่างแต่ว่าใจคุณแม่กระจ่างมากเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเรื่องที่สองก็คือเมื่อมาถึงที่นี่คุณแม่ได้รับรายงานว่าคณะสามเณรีเนี่ยมาถึงแล้วด้วยความกตัญญูด้วยนะคะเราไม่ได้คบกันแค่เพียงเดี๋ยวนี้แต่เรามีมิตรภาพซึ่งเป็นการเดินทางที่งดงามมากของการถอดองค์ความรู้เดี๋ยวเราจะให้เด็กๆใน ISV เล่าเรื่องการระลึกชาติเป็นภาพของเขาเลยค่ะคุณยายก็ไม่แย่งซีนเขานะคะส่วนเรื่องที่สามก็คือที่การหล่อพระอริยธาราที่ตำบลบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งอันนั้นพรุ่งนี้คุณแม่จะรายงานท่านคุณแม่จะทำให้มาดามตวงเจอร์นี่ไปเล่าเรื่องเหล่านั้นแล้วก็กลับมาเป็นหนึ่งในจิ๊กซอที่ต่อกันอย่างงดงามในทาราเฟสติวัลค่ะ
ถ้าคุณเป็นหนึ่งที่ยังไม่รู้ว่ามาฆบูชานี่คุณจะอยู่ที่ตรงไหนกลับบ้านเถอะค่ะที่นี่คือบ้านของคุณเรามีธรรมาสมมีห้องพักเป็นร้อยห้องเรามีหัวใจของผู้รับใช้ที่อยู่ตรงนี้เป็นร้อยร้อยดวงและเพราะคนเหล่านี้ที่เคารพความต่างอย่างลงตัวค่ะมันจึงทำให้มันเกิดความงดงามที่เป็นบ้านหลังที่สองของคนทุกคนคุณแม่จบรายการวันนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านเลือกเลยนะคะชีวิตที่เหลือของท่านถ้าจะเดินไปหรือเลือกอะไรก็ได้แต่ต้องเลือกอย่างมีสติแล้วใช้สิ่งที่เลือกนั้นอย่างคนที่งอกงามแบบลดอัตราของตัวเองถ้าอย่างนี้คุณก็กลายเป็นคนที่อยู่กับโลกอย่างพ้นโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกนะคะธรรมะสวัสดีค่ะผู้ร่วมรายการค่ะธรรมะสวัสดีค่ะนะคะธรรมะสวัสดีนะคะ